ครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมครับเดอะเบบี้บูมกรุงทูซูมอันซีนครับทายชิมอิ่มดำนะที่นี่ครับช่อง T3B ทุกวันศุกร์เวลา3ทุ่มแบบนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะก็ขอเอาใจเพื่อนๆในช่วงชัดแชะถ่ายภาพกันบ้างนะครับกับการรีวิวของที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ Gadget ในการถ่ายภาพกันบ้างนะฮะหลังจากทำเกี่ยวกับ Smart Band Sport Band กันมาเยอะมากๆนะฮะสัปดาห์นี้ขอเป็นสัปดาห์ของเพื่อนๆช่างภาพแล้วกันนะครับแล้วก็คนที่ติดตามในช่วงของ How to Start on Shutterstock นะสัปดาห์นี้ก็ดูกันเต็มอิ่มไปเลยนะครับกับ2คลิปครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็จะมารีวิวครับ Gadget สำหรับกล้องถ่ายภาพนะครับก็จะเป็น Accessory ที่ผมสั่งมาจาก Lazada ซึ่งราคาไม่แพงอีกนั่นเองนะครับเพื่อนที่ถ่ายภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นชัตเตอร์สต็อกก็ดีพรีเวดดิ้งก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งภาพแฟชั่นนะฮะบางครั้งเราไม่ชินกับการใช้ซอฟต์แวร์นะครับที่เป็น Adobe Lightroom หรือ Photoshop นะฮะเราอยากทำงานให้จบหลังกล้องเลยเนี่ยนะครับแต่อยากได้สีของโทนที่แปลกๆนะหรือว่าน่าสนใจนะครับหรือว่าต้องการถ่ายภาพโดยการควบคุมเรื่องแสงให้ได้ดั่งใจนะฮะดังนั้นการใช้แฟลชเนี่ยก็เลยเป็นทางออกนึงนะครับที่เราสามารถควบคุมแสงของเราเนี่ยได้ดั่งใจเลยนะครับแต่ว่าแสงที่ออกมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอยากได้ mood and tone หรืออารมณ์นะซึ่งในโปรแกรมพวกซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยสามารถใส่เข้าไปได้นะครับเราเรียกว่า split tone นะครับหรือการใส่ฟิลเตอร์สีนั่นเองนะซึ่งการใส่กระจกฟิลเตอร์สีเข้าไปที่เลนเนี่ยมันก็มีปัญหาว่าภาพนั้นน่ะถูกเปลี่ยนสีไปทั้งภาพเลยนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเราต้องการให้สีเป็นที่แค่ฉากหลังครับหรือว่าสีเป็นที่ฉากหน้าอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะเราก็จึงมีตัวนี้เสริมขึ้นมาครับนะครับสำหรับการใช้ฟิลเตอร์นะเพื่อปรับสีของแฟลชเนี่ยนะครับก็ได้รับความนิยมมากๆนะสำหรับช่างภาพนะครับในแนวแฟชั่นนะครับหรือว่าพรีเวดดิ้งหรือแม้กระทั่งช่างภาพที่ทำชัตเตอร์สต็อกแบบผมนะครับเพราะว่าเราสามารถควบคุมนอกจากแสงแล้วยังสามารถควบคุมสีของแสงได้ดั่งใจอีกด้วยครับดังนั้นก็เป็นที่มาว่าผมก็เลยสั่งเจ้าตัวนี้ครับซีเลนส์ครับเป็นตัวฟิลเตอร์นะครับหรือว่าเป็นตัวเจลสำหรับติดกับแฟลชเนี่ยนะในราคาถูกมากๆครับตัวนึงเนี่ยสั่งมาจาก Lazada ครับก่อนที่เราจะไปดูการใช้งานว่ามันใช้ยังไงครับเราไปแกะกล่องเจ้าตัวนี้ดูกันก่อนเลยครับกับตัวซีเลนส์ครับจาก Lazada ครับไปดูกันเลยครับดังนั้นครับเราก็มาแกะกล่องตัวนี้เลยครับเจ้าซีเลนส์ครับตัวนี้ก็สั่งมาจาก Lazada นะด้านหลังก็เขียนมาเรียบร้อยนะครับเป็น Made in China นะแบรนด์นี้ก็ทราบกันอยู่แล้วนะสำหรับคนที่ถ่ายภาพแล้วก็นิยมแอคเซสซอรีที่สั่งมาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับตัวซีเลนส์เนี่ยก็ผลิตหลายอย่างเลยนะทั้งไตรพอดนะครับทั้งอุปกรณ์อื่นๆนะที่มาซัพพอร์ตกล้องนะครับอ่ะไม่ต้องเสียเวลาครับเปิดเข้าไปด้านในก่อนเลยนะจริงผมก็แกะใช้ไปแล้วล่ะนะครับก็มีคู่มือครับคู่มือก็มาเป็นกระดาษรีไซเคิลนะครับก็เขียนเป็นส่วนประกอบนะครับแล้วก็วิธีการติดตั้งนะเข้ากับตัวแฟลชของเรานะครับก็อ่านได้ง่ายๆครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับดูอินเตอร์มากๆครับภายในกล่องครับก็จะมีถุงผ้ามาให้1ใบนะฮะก็คือไว้ใส่ของนั่นแหละเพราะว่าเราคงเก็บกล่องกระดาษแบบนี้ได้ไม่นานใช่ไหมแล้วก็มีตัวแผ่นเจลมาให้นะครับก็เป็นแผ่นเจลสีนะฮะดูสีมีกี่สีมีสีเหลืองครับอันนี้เป็นสีฝ้านะหรือว่าเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นตัวกรองแสงครับให้มันนุ่มๆขึ้นนะครับแบบที่เราใช้กันเนี่ยแหละที่ใช้ช่วยมาม่าแทนกันเนี่ยแหละครับแล้วก็สีชาครับดรอปคีย์แสงไปหน่อยนึงสีฟ้าใช่ไหมครับอันนี้สีฟ้าอมเขียวนะออกสีเขียวมรกตนะครับสีแดงนะครับสีแดงนะครับแล้วก็สีน้ำเงินนะฮะแล้วก็พระเอกที่ผมจะใช้ในคลิปที่เราไปรีวิวกันเนี่ยนะครับจะใช้ตัวนี้ครับสีส้มนะครับแล้วก็ข้างในมาก็จะเป็นตัวแอสเซสซอรี่ครับตัวนี้เนี่ยมาเป็นลักษณะอะแดปเตอร์นะไม่ใช่ถ้วยพลาสติกมาครอบนะครับก็ตัวนี้เนี่ยสามารถใส่กับแฟตแทบจะได้ทุกรุ่นเลยนะครับก็ลองมาแล้วนะครับประมาณ2รุ่นนะก็ใช้งานได้ครับแล้วตรงมุมก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับวัสดุก็จะเป็นยางครับยางดำๆเราเนี่ยแหละนะฮะก็เชื่อว่าถ้าเก็บไว้ในที่ร้อนแล้วก็ใช้นานๆครับอาจจะขาดเสียหายได้นะก็เก็บไว้ดีๆแล้วกันนะครับเก็บไว้ดีๆหน่อยนะฮะมีโลโก้ผู้ผลิตมาเรียบร้อยครับเนี่ยแล้วก็
มีตัวประกบนะฮะตัวนี้ก็คือตัวที่เราใส่ฟิลเตอร์ประกบเข้าไปเนี่ยแหละนะครับใส่เข้าไปนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็มาเป็นตัวนี้ครับเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นรังผึ้งใช่ไหมไม่ติดสนุกอะเป็นฟิลเตอร์รังผึ้งครับที่ไว้ทำให้แสงมันกระจายตัวออกมาเป็นลำๆหลายๆเส้นนะครับก็ที่บอกว่าตัวนี้เหมาะกับการเอาไปถ่ายพวกสินค้าที่มีความสะท้อนแสงนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูก็ได้นะครับพวกไอ้เครื่องเพชรอะไรต่างๆครับให้มันแวววาวมากขึ้นนะอ่ะนี่แหละครับหมดและหมดกล่องนะครับเดี๋ยวก็มาติดตั้งให้ดูกันสักหน่อยนะครับกับวันนี้ก็ผมใช้ตัวแฟดยงนัวนะครับ560เวอร์ชั่น4ใช่ไหม สั่งมานานละนะครับสั่งมานานมากตัวนี้นะครับก็เอาเป็นแฟดที่ไปใช้งานปกตินะผมไม่ได้ใช้แอคเซสซอรีกล้องอะไรแพงๆนะก็ของสั่งจากเน็ตถูกๆทั้งนั้นนะครับอ่ะมาดูนะครับก็อันแรกเราก็เอาตัวยางที่เขาให้มานี้นะครับรัดเข้าไปกับตัวหน้าของแฟลตนะฮะก็ตัวนี้มันจะยืดได้นะครับใส่กับแฟลตได้หลายรุ่นเลยนะครับแล้วก็ฟิตดีทีเดียวนะครับแค่นี้เองง่ายๆนะครับก็ติดตั้งแล้วนะฮะส่วนตัวแผ่นที่2นะถ้าเราใช้เป็นตัวตะข่ายแบบนี้นะครับเราก็ติดเข้าไปได้เลยครับมันเป็นแม่เหล็กเห็นไหมเนี่ยเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้เป็นพวกฟิลเตอร์สีนะครับเราก็เอาฟิลเตอร์สีครับใส่เข้าไปนะตรงนี้เขาจะมีซ็อกเก็ตเหมือนกรอบรูปที่ใส่ครับแต่ว่าใส่ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอาจจะหักได้ครับก็เนี่ยครับแค่นี้เองนะก็ใส่ที่ต้มแล้วครับแล้วก็ติดเข้าไปครับง่ายๆครับแล้วก็ถ้าอยากเปลี่ยนสีเราก็ใช้ได้นะหรือว่าบางคนเนี่ยอยากผสมสีก็ได้นะครับก็ซ้อนๆกันเข้าไปครับแต่ว่ายิ่งหนาเนี่ยแสงที่ออกมามันก็ยิ่งน้อยฮะก็ต้องเร่งแฟลตเอานะครับเนี่ยติดตั้งแบบนี้เลยครับง่ายๆนะฮะเดี๋ยวลองกับแฟลตอีกรุ่นนึงครับตัวนี้เป็นแฟลตตัวแรกผมเลยสั่งใช้นานมากแล้วเก่ามากนะครับซันอะไรนะซันบริดจ์ใช่ไหมซันบริดจ์นะครับจริงก็ใส่ตัวอันนี้อยู่นะครับก็เอาออกได้ฮะก็ย้ายมาครับอย่างนี้เลยง่ายๆฮะอ่ะเล็กๆอย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมแค่นี้เองนะครับง่ายๆเลยนะอยากเปลี่ยนตัวไหนก็ได้นะครับตัวไหนก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใช้คู่กันก็ได้นะเมื่อกี้ที่บอกใช่ไหมว่ามันมีตัวตะข่ายอยู่นะครับตัวแฟลตที่เป็นตะข่ายอยู่แต่ระวังนะครับดึงบ่อยๆนี่ผมคิดว่ามันอาจจะขาดครับแต่ราคาแค่นี้ได้ของประมาณนี้มาใช้มันก็โอเคใช่ไหมนะครับเนี่ยเราจะซ้อนก็ได้นะใส่ฟิลเตอร์แสงไปแล้วอยากจะใส่ตัวนี้เพิ่มก็ได้นะครับเห็นไหมนะหรือว่าถ้าใครขี้เกียจนะผมจริงผมเป็นคนขี้เกียจครับถ้าเราจะไม่ใส่ฟิลเตอร์ตัวนี้เข้าไปทั้งไงเนี่ยเราจะแค่เอามาวางประกบอย่างเงี้ยครับแล้วหนีบไปก็ได้นะมันก็อยู่นะครับใช้ได้เหมือนกันไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับใช้งานง่ายมากๆเดี๋ยวเราลองไปดูการใช้งานจริงกันต่อเลยครับครับสำหรับตอนนี้นะผมก็ออกมานอกสถานที่สักหน่อยนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะมาถ่ายเทสเจ้าตัวซีเลนตัวนี้นะครับที่เป็นเจลแฟลตนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะก็ตอนนี้อยู่ที่ต้นโพใหญ่ครับเป็นต้นไม้ประจำเมืองอุดรต้นนึงนะฮะก็ต้นไซส์ใหญ่ขนาดประมาณน่าจะ10คนโอบได้นะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นกลางวันครับเที่ยงๆเลยนะตอนนี้ประมาณเวลาประมาณบ่ายโมงกว่าครับแต่ว่าผมอยากถ่ายบรรยากาศตรงเนี้ยเป็นกลางคืนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าวิธีการใช้งานกับเจ้าตัวฟิลเตอร์เลนส์ที่เป็นเจลสำหรับแฟลตแบบนี้นะครับกับบรรยากาศแบบนี้เราจะทำยังไงให้แบ็คกราวด์ของผมด้านหลังครับเป็นเวลากลางคืนนะฮะไปดูกันครับก็หลักการโดยทั่วไปครับเราอยากถ่ายภาพใช่ไหมเราก็วัดแสงก่อนนะครับตอนนี้ผมจะขอถ่ายภาพต้นโพนี้ก่อนนะครับเอาแบ็คกราวด์ตรงๆก่อนนะเป็นแสงแบบปกติฮะตอนนี้ผมก็ตั้ง ISO ไว้ที่ประมาณ125ครับชัตเตอร์สปีด125เหมือนกันนะครับแล้วก็ F อยู่ที่ 6.3 นะถ่ายประมาณผมก็ได้มุมที่ต้องการแล้วนะครับต่อไปฮะเราจะมาทำแอมเปลียนหลังนะครับของภาพเนี่ยให้มันเป็นเวลากลางคืนนะแต่ตอนนี้มันกลางวันครับเราก็จะคิดง่ายๆว่าถ้างั้นปรับให้มันมืดไหมจะได้เป็นกลางคืนนะครับแต่ถ้าเราปรับมืดไปเนี่ยสิ่งที่หายไปคืออะไรครับแน่นอนครับแสงฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปปรับภาพต่างๆเนี่ยมันก็จะมืด
ไปหมดเลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะลองทำให้มันดูเป็นอารมณ์แบบกลางคืนเนาะก็คือเป็นสีน้ำเงินนะฮะโดยการปรับไวท์บาลานซ์ครับนะลดค่าเคของตัวไวท์บาลานซ์ลงนะหรือใครที่มีเป็นปุ่มไอคอนโหมดเนี่ยให้เราเลือกไปที่หลอดไฟแบบทางสเตนนะครับลองเลือกดูนะหรือผ้าทางสเตนแน่นอนครับก็จะได้แสงสีน้ำเงินมาเพราะการเป็นค่าทางสเตนเนี่ยเขาจะดันค่าเคของแสงนะหรือว่าใครที่เป็นทีไวท์บาลานซ์เนี่ยนะครับหรือว่าสามารถปรับเองได้นะเราก็เลือกค่า K ครับไปที่ประมาณ 2,500K ครับแล้วเดี๋ยวลองถ่ายออกมาดูนะว่าเป็นไงเรียบร้อยนะครับเราก็ได้แบ็คกราวด์ที่เป็นสีน้ำเงินแล้วนางแบบก็เป็นภรรยาผมอีกเช่นเคยนะครับคุณกล้วยนะครับก็เดี๋ยวได้คุณกล้วยอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวจะลองถ่ายดูนะว่าภาพจะออกมาเป็นไงก็จะเห็นว่าพอเราเอาเจลเนี่ยใส่ไปแล้วนะฮะตรงที่ตำแหน่งที่แสงมันไปโดนเนี่ยมันก็จะเป็นแสงสีส้มๆออกมานะครับเพราะดังนั้นเนี่ยภาพที่เราบิดเบือนไว้บาลานซ์เนี่ยจากสีธรรมชาติเนี่ยให้กลายเป็นสีน้ำเงินนะครับก็จะกลับมากลายเป็นสีธรรมชาติเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปเข้าในซอฟต์แวร์นะครับพวก Lightroom Photoshop ปรับเพิ่มได้หรือถ้าใครที่ควบคุมแสงหรือสีได้แม่นๆเนี่ยนะครับก็สามารถใช้งานแบบนี้ได้เลยนะจบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้าตัวนี้นะครับ C Lens ที่สั่งมาจาก Lazada นะก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าเราจะใช้แฟลชรุ่นไหนอยู่นะครับขอให้มันเป็นแฟลชที่เป็น External นะมาต่อด้านนอกนะครับเราก็สามารถเอามาเติมลูกเล่นนะครับเติมสีสันกับภาพของเราได้นะครับแล้วก็เจลที่ให้มาเนี่ยกับคุณภาพถือว่าใช้ได้เลยแหละนะครับมีหลายสีแล้วก็ครอบคลุมการทำงานของหลายๆ Mood อารมณ์ของภาพนะฮะโดยเฉพาะที่ผมชอบมากๆแล้วที่ติดใจสั่งมาเลยก็คือตัวฟิลเตอร์ที่เป็นตะข่ายแบบรังผึ้งแบบนี้นะครับเนี่ยที่ใช้นะครับสำหรับถ่ายภาพพวกอัญมณีหรือของที่สะท้อนแสงเนี่ยก็เพิ่มจุดตกกระทบของแสงนะครับทำให้เรามีความเขาเรียกอะไรสว่างนะแล้วก็มีประกายในภาพแบบเพิ่มขึ้นอีกเยอะมากๆเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องจัดไฟหลายๆดวงสำหรับคนที่ถ่ายแนวพระหรือว่าแนวจิวเวลรี่นะครับส่วนภาพที่ทำให้ดูนะการถ่ายภาพกลางวันเป็นกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยู่ที่ความเข้าใจในเรื่องสีนะครับของตัวไวท์บาลานซ์ของกล้องด้วยส่วนหนึ่งนะแล้วก็การเข้าใจเรื่องสีเนี่ยที่เราปรับแสงแฟลชด้วยส่วนหนึ่งนะยิ่งเรามีแฟลชหลายตัวเท่าไหร่นะครับเราสามารถเติมสีสันหรือว่าทำการตกแต่งภาพเนี่ยด้วยสีอย่างเงี้ยได้มากมายเลยแล้วก็จะสนุกมากๆครับถ้าเราสามารถใช้ร่วมกับฟิลเตอร์เลนส์ได้ด้วยนะครับก็จะการเกิดจากการผสมแสงนะครับก็ต้องลองไปเล่นดูครับผมก็เพิ่งหัดเล่นไม่นานนี่เองนะฮะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจครับตัว C Lens นะครับก็สามารถกดลิงก์ที่ผมใส่ด้านล่างนะครับตอนนี้ทุกคลิปผมจะใส่ลิงก์สินค้าที่ผมรีวิวไว้นะเพื่อนๆก็สามารถกดสั่งซื้อจากลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับจะได้ซื้อสินค้าชิ้นเดียวกันนะไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะผมรีวิวยี่ห้อนี้ตัวนี้แล้วเราไปกดสั่งตัวอื่นหรือเปล่านะครับส่วนราคาเนี่ยเขาก็ทางผู้จำหน่ายนะเขาก็จะปรับปรุงราคาไปเรื่อยๆครับตามโปรโมชั่นนะครับก็เลือกราคาที่เราถูกใจดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างเนี้ยทุกๆคลิปเลยนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวใส่ลิงก์แปะไว้นะฮะเพื่อนๆที่ถูกใจคลิปนะครับอย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างให้ผมด้วยนะครับด้านนี้เลยนะครับแล้วก็พบกับผมครับทุกวันศุกร์เวลา 20:00 ตรงนะครับแล้วก็คลิปอื่นๆนะครับอาจจะตามใจผมนิดนึงนะแต่ก็ประมาณ 20:00 เนี่ยแหละนะครับที่นี่ครับT3B ถ่ายชิมอิ่มดำนะครับกับผม The Baby Boom กลุ่มทุซุมอันซีนครับแล้วก็พบกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าครับไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย